เมื่อวันเสาร์อะค่ะตอนเช้าวันเสาร์ไหนโอเค let's on this Samstag พอดีพระเจ้าให้เล็กเห็นนิมิตนะคะ da habe ich eine Vision gesehen ว่าพวกเราอะค่ะไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่เลย das sind wir diese ganze Gruppe waren wir unterwegs เราก็เดินชมโน่นชมนี่ไปเรื่อยเลยค่ะ und haben überall geguckt was es so an Sehenswürdigkeiten gab แล้วก็ไปเห็นเขามีเกิดสงครามแล้วเขาต่อสู้กัน und dann haben wir eine Truppe gesehen die haben sich gegenseitig bekämpft แล้วเขาก็ต้อนเราค่ะเข้าไปอยู่ในตึกใหญ่ๆนำเราค่ะเข้าไปอยู่ในตึกใหญ่ๆเขาไปอยู่ในพวกเราอะค่ะ ja und wir kamen dann in ein großes Gebäude เพราะว่าเขาต่อสู้กันแล้วเขาเหมือนว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นฝ่ายไหนเขาก็เลยเอาเราเข้าไปอยู่ในตึก also die haben sich bekämpft gegenseitig und die wussten nicht in zu welcher Gruppe wir gehören und dann haben sie uns in dieses Gebäude hineingedrängt แต่ว่าเราก็มีความโชคดีที่ว่าบ้านอาจารย์พ่อหมอวรุณกับอาจารย์ดารารัตน์อยู่อีกฝั่งนึงของตึกค่ะ Also das war wir hatten noch großes Glück denn das Haus von Pastor Da und Pastor Varun war genau auf der anderen Seite แล้วอาจารย์พ่อก็ทําเขาเรียกว่าทางเดินใต้ดินใช่มั้ยคะเป็นถนนอุโมงค์ใต้ดินนะคะไว้ Und Pastor Varun hat einen Tunnel gebaut von seinem Haus in dieses Gebäude wo wir drin warenแล้วพออาจารย์พ่อรู้อาจารย์พ่อก็แอบเดินตามทางมาค่ะเดินตามทางมาที่ตึกที่เราถูกขังไว้ค่ะ Und Pastor Varun kam durch dieses Tunnel in das Gebäude in dem wir uns befanden อาจารย์พ่อก็มาเปิดประตูแล้วก็นําลูกแกะของอาจารย์พ่อค่ะออกไปทีละ2 3คน2 3คนหลายรอบอ่ะค่ะ Und Pastor Varun hat dannhatte einen Schlüssel und hat immer einen nach dem anderen durch den Tunnel herausgeführt. แล้วก็พอออกหมดแล้วคนที่เขาต่อสู้กันเขาก็ตามเรานะคะแต่ว่าอาจารย์พ่อปิดประตูแล้วทีนี้เข้ามาหาเราไม่ได้ Und die kämpfenden Gruppen, die wollten uns nachkommen und aberPastor Varun hat die Tür zugeschlossen. Sie konnten nicht mehr reinkommen. แล้วพอออกมาหมดอาจารย์พ่อก็คุยกับอาจารย์ดาว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงในเมื่อเราเตรียมตังค์มาไม่เยอะ Und dann hat Pastor Da und Pastor Varun sich unterhalten, haben sie gesagt, was sollen wir jetzt machen? Es sind nur so wenige nachgekommen. แล้วพวกเราทุกคนก็บอกว่าอาจารย์พ่อไม่ต้องห่วงค่ะพวกเรามีตังค์แต่อยู่ในธนาคาร Dann haben wir ihm gesagt, brauchst du keine Sorgen zu machen, wir haben Geld auf der Bank. เพราะว่าเราอยู่ที่นั่นนานมากเราเลยไม่มีเวลาใช้ตังค์ Denn wir waren da sehr lange drin und wir hatten keine Möglichkeit irgendwie Geld auszugeben. ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าให้เราเดินตามทางของอาจารย์พ่อหมอวรุณที่สอนเรื่องไฟUnd ich möchte euch Mut machen, lasst uns doch Pastor Varun folgen, der uns über das immer wieder vom Feuer des Heiligen Geistes lehrt und spricht. Und die Gruppe in Freiburg freut sich, dass wir Kinder oder ja, geistliche Kinder von Pastor Varun und seiner Frau sind. Und dass wir jetzt eine neue Gemeinde angefangen haben.ขอบคุณพระเจ้าค่ะนี่คือนิมิตที่พระเจ้าบอกว่าอย่าหลงไปจับไฟแล้วก็เดินตามทางของอาจารย์พ่ออาจารย์แม่ที่สอนเราไว้ค่ะ Ich habe verstanden, das ist diese Vision, dass wir Pastor Varun und da nachfolgen sollen und uns nicht mit was anderem abgeben sollen. ขอบคุณค่ะ Vielen Dank. สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ได้มาเยือนอยู่ที่นี่ Danke Gott, dass ich hier stehen kann. และเป็นพระคุณนะคะที่ได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้แล้วก็ได้มาร่วมเข้าค่ายรู้สึกว่า
ตัวเองเนี่ยได้รับการหนุนใจจริงๆแล้วชีวิตเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะ Ich danke, dass ich mit in dieser Freizeit mit dabei sein durfte und dass ich auch aufgebaut wurde innerlich und อยากจะเกริ่นนิดหน่อยว่าดิฉันเองเนี่ยเชื่อพระเจ้ามาถวายชีวิตมาประมาณ30กว่าปีนะคะ Ich diene auch schon seit 30 Jahren etwa Gott ก็เติบโตเดินทางของพระเจ้าตามแต่สถานการณ์คืออยู่เมืองไทยแล้วก็มีคริสตจักรที่เมืองไทยอะไรเงี้ยมาที่นี่แล้วก็เป็นสเต็ปไปสำหรับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะ Und am Anfang war ich in Thailand in einer Gemeinde und dann kam ich in die Schweiz und vieles hat sich verändert แต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนคือเอาจริงเอาจังในงานรับใช้นะคะแต่ไม่ใช่เป็นคนเอาจริงเอาจังในการอธิษฐานนะคะ Ich diene Gott mit ganzem Herzen aber ichfühle mich nicht als Gebetskämpfer. คืออธิษฐานสั้นๆนะที่รู้แล้วจบแล้วพระเจ้ารู้แล้วนะคะ Ich bete nur immer ganz kurz und Gott weiß das schon. และบางคนอธิษฐานยาวๆเนี่ยเราจะรู้สึกเมื่อไหร่จะจบนะเมื่อไหร่จะจบนะใช่มั้ยคะ Manche Leute beten so endlos lange und ich sage immer wann ist sie endlich zu Ende. แต่ก็เป็นผู้นํากลุ่มมาเรื่อยๆจนกระทั่งคือการเป็นผู้นํากลุ่มพวกเราก็ทราบใช่มั้ยคะนอกจากแก้ปัญหาในฝ่ายวิญญาณต้องแก้ปัญหาส่วนตัวไม่รู้อีกกี่เรื่องนะคะแล้วจะเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนมากอ่ะ Und als Leiter einer Gruppe ergibt es überall immer wieder Probleme und Schwierigkeiten und das ist oft sehr kompliziert und schwierig และโดยอาชีพอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นล่ามนะคะแปลตามศาลแปลตามสถานีตำรวจหรือแปลส่วนตัวตามหมอจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยจะแปลอยู่เยอะมากหลายปีค่ะ Und seit vielen Jahren arbeite ich als Übersetzer vor Gericht bei Ärzten und bei anderen Institutionen แน่นอนค่ะคุณเจอแต่ปัญหานะคะแต่เรารู้สึกแฮปปี้ที่เราได้สตังค์ได้สตังค์เยอะด้วยอ่ะ Und natürlichkomme ich da auch mit vielen Problemen zusammen. Ich kann aber auch ganz gutes Geld damit verdienen. Und ungefähr 11 Jahre habe ich als Sozialpädagogin gearbeitet. Ich habe als Sozialpädagogin des Regierungs in Zürich gearbeitet. 11 Jahre oder 12, ungefähr 12 Jahre. Und seit 11, 12 Jahren bin ich Beraterin in Frauenhaus in Zürich. Ja?ซึ่งจริงๆแล้วนะคะรู้สึกว่าการทำงานนี้สมัยนั้นกำลังเรายังมีรู้สึกสนุกมากค่ะสนุกมาก Und diese Arbeit hat mir viel Spaß oder viel Freude gemacht และจะเป็นคนไทยคนแรกๆที่อยู่ในประเทศสวิตตอนนั้นแล้วก็กลายเป็นคนที่คนไทยที่เก่งที่สุดดีที่สุดในเวลานั้นนะคะ Und damals war ich am meisten bekannt in der ganzen Schweiz als Thailänderin dieIn dieser Art arbeitet. Weil er hat keinen besseren als uns mehr. Hat er? Hat Es gibt niemand mehr, der besser ist als ich. Ja, ich danke dem Herrn, als ich zum Arbeiten ging, bis ich ungefähr vor dem Pension war. Wir wissen, wie viel Pension ist. Und vor dem Pension hatte ich das Gefühl, dassเราทำงาน 3-4 อย่างเนี่ยถ้าคิดอย่างละ10ปีเนี่ยเรา30ปีเราพอละก็คิดเอาเองว่าเราจะปลดเกษียณตัวเอง Also ich war kurz vor der Rente oder dass ich aufhören konnte und weil ich zwei, drei verschiedene Arbeiten hatte konnte ich früher aufhören แล้วก็คิดว่าการที่จะดูแลคนทางฝ่ายวิญญาณหรือทางคริสตจักรเนี่ยเราก็ต้องปลดเกษียณตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะเพราะคิดว่าพอแล้วมันไม่ไหวแล้วทั้งปัญหาทุกอย่างรู้สึกมันไม่ไหวแล้วพี่น้องUnd auch in der Gemeinde kommt einmal ein Punkt, dass man sagt, ich schaff's nimmer, ich höre jetzt auf. ค่ะก็ได้มาพบกับอาจารย์หมอผ่านคริสตจักรอะไรนะคะแม่น้ำแห่งพระคุณที่ซูริกนะคะ Dann habe ich über die Gemeinde แม่น้ำแห่งพระคุณPastor Warun kennengelernt. คือสนใจเรื่องไฟแต่ก็เชื่อไม่ 100% นะคะแต่ว่าก็ตามมาเรื่อยๆขอโทษก็ตามมาเรื่อยๆค่ะจนวันหนึ่งที่เรามีคริสตจักรเกิดขึ้นที่อาจารย์คำพรทำมาแล้วประมาณ 3-4 ปีแล้วก็โดยหัวใจเนี่ยนะคะอยากมีคริสตจักรไทยทำไมเรามีคริสตจักรไทยไม่ได้เพราะวัดไทยเราเป็นคนเริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เชื่อพระเจ้าก็เลยถูกเขาด่าตามหลังเหมือนกันว่าเปลี่ยนศาสนาได้ยังไงนะคะ Und
ข้าใจทั้งหมดขอโทษAh so, ja, ja. Ah ja, sie hat schon mal in Thailand ein buddhistisch, in der Schweiz einen buddhistischen Tempel gegründet. Ah ja, ja, ja. Und jetzt, warum kann sie jetzt auch nicht auch eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde gründen? Und dann haben sie mich gebeten, da mitzuarbeiten in der Gemeinde. In meinem Leben war ich oft bockig und auch ein bisschen frech.แล้วโตมากับน้องชาย4คนนะคะมีน้องสาวคนนึงแต่ว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยซึ่งไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับเราโตกับน้องชาย4คนพี่น้องก็โตกับผู้ชายแล้วเพื่อนของน้องชายก็มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นก็โตเป็นเหมือนผู้ชายอะฮะ Also ich bin mit vier jüngeren Brüdern aufgewachsen und da hat sich manches aber auf mich übertragen dass ich manchmal so handle wie ein Mannลักษณะส่วนตัวนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเปลี่ยนเรามากมายจากเริ่มต้นที่เราเชื่อพระเจ้ามา Aber Gott hat mich von Anfang an als ich Christ geworden bin sehr verändert ก็อยากเป็นพยานที่อาจารย์ขอว่าพยานที่เกี่ยวกับค่ายนี้นะคะ Jetzt möchte ich ein Zeugnis sagen für im Blick auf diese Freizeit แต่ไม่โดยตรงพี่น้องแต่เกี่ยวข้องกับการรับใช้ในไฟของพระวิญญาณค่ะUnd was bedeutet es, im Geist Gott zu dienen? เพราะเมื่อวานนี้อาจารย์หมอเทศนาว่าไงนะคุณลองดูนะผมจาก30ปีแม่อาจารย์บอกว่าคุณจะถ้าคุณอยู่ในพระเจ้าแล้วคุณลองดูอีก30ปีเนี่ยนะคุณจะเห็นชีวิตคุณว่าของชีวิตของคุณเป็นยังไง Gestern hat Pastor Varun gepredigt und hat gesagt, guck mal, vor 30 Jahren wurde ich Christ und ich habe mein Leben hat sich doch in den 30 Jahren sehr verändert.แต่สำหรับดิฉันแล้วอีก30ปีจะดูเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วนะคะอีก30ปีข้างหน้าเนี่ย Für mich werden es wohl keine 30 Jahre mehr sein, dass ich noch lebe. แต่จะเป็นพยานให้เห็นว่าภายใน3เดือนพระเจ้าทำอะไรกับชีวิตของดิฉัน Aber innerhalb 3 Monaten was Gott getan hat, das möchte ich jetzt noch sagen. แล้วเพิ่งมองเห็นตัวเองว่าดิฉันเนี่ยรวยมากค่ะพระเจ้าให้รวยมาก Gott hat mich hat mich reich gemacht.แต่บอกจริงๆในธนาคารมีเงินประมาณ200ฟรังอะไรในธนาคารมี200ฟรัง Aber auf der Bank habe ich nur 200 Franken แต่ฉันมีบ้านที่กรุงเทพมีบ้านที่สระแก้วมีบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์พี่น้องนะคะ Ich habe also ein Haus in Sackgäu ich habe ein Haus in Bangkok ich habe ein Haus in der Schweiz ขอบคุณพระเจ้าค่ะอาจารย์กสมาก็เป็นคนสระแก้วซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะอาจารย์กสมา war schon in Sackgäu in meinem Haus ดิฉันเนี่ยรักสวนมากก็มีที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีสวนชอบทําสวนจะต้องปลูกต้นไม้ดอกไม้เลยผลไม้เนี่ยเยอะมาก Ich liebe im Garten zu arbeiten und habe auch in der Schweiz einen schönen Garten และที่สักแก้วเนี่ยพอปลดเกษียณดิฉันก็เริ่มทําสวนที่นั่นไปลงทุนอะไรสวยงามมากค่ะบอกได้เลยว่าสวย Und nachdem ich in Rente war habe ich in Sackgäu auch einen wunderschönen Garten aufgepflanzt und aufgebaut. แล้วก็คิดว่าดิฉันไม่ต้องรับใช้อะไรแล้วก็มาช่วยนะคะช่วยได้ออกแผนงานให้ที่คริสตจักรได้เราช่วยอะไรได้หรือวางอะไรได้แล้วเราก็จะไปอีกนะคะเพราะเราคิดว่าดิฉันคิดเองอ่ะว่ามันพอแล้วที่เราจะทํางานของพระเจ้าอายุเราก็มากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Und ich habe immer gedacht, es ist reicht für Gott weiter zu arbeiten. Ich bin alt genug und jetzt reicht's.ดิฉันก็มีความคิดร่วมกับหลานว่าเราจะไปทําร้านกาแฟที่สระแก้ว Und ich habe mit meinen Enkelkindern Pläne gemacht wir wollen ein Essensladen oder sowas in Sackgäu aufmachen แล้วดิฉันไม่มีตังค์เลยบอกสามีว่าเราลงทุนฉันขอลงทุนอะไรครั้งสุดท้ายได้ไหมนะคะนี่ก็ไปลงทุนที่คือทําที่สระแก้วแต่ขณะที่ทําไปพี่น้องรู้มั้ยว่ามันวุ่นวายมากเพราะว่า1แล้วไม่เคยทําธุรกิจ2ทําร้านกาแฟดิฉันตัวเองก็ไม่ดื่มกาแฟ Also das war schon ein Wagnis dieses Kaffee da aufzumachen ich selber hatte noch nie sowas gegründet zweitens trinke ich überhaupt keinen Kaffee พี่น้องรู้มั้ยว่ามันเกิดความเหมือนกล้ากลัวใช่มั้ยคะซึ่งหลานชายบอกไม่เป็นไรผมจะช่วยผมจะออกแบบอะไรให้อย่างเงี้ยนะคะ Und ich hatteich hatte Mut, hatte aber auch gleichzeitig Angst, wie wird's gehen? พี่น้องลึกซึ้งแล้วพูดให้ใครฟังเนี่ยเขาบอกตายแล้วอยู่เท่านี้ทำอะไรอีกเนี่ยนะคะแล้วทำร้านกาแฟเนี่ยไปไหนไม่ได้ต้องเฝ้านะ
ดิฉันโอ้โหกลัวมากเลยว่าไปไหนไม่ได้แน่แล้วจะต้องเฝ้าร้านกาแฟเนี่ยค่ะ Und manche Leute haben gesagt, wenn du so einen Kaffee hast, dann kannst du nirgends mehr wohin gehen, da musst du immer da dort sein und dort bleiben. แล้วพี่น้องรู้มั้ยเราก็รู้จักแต่คาเฟ่ครีมใช่มั้ยใส่กาแฟใส่ครีมใส่นมคาปูชิโน่อะไร 2-3 อย่างที่เนี่ยแต่พอไปเมืองไทยจริงๆพี่น้องมันมีไม่รู้โอ้โหบักตายแล้วคนไทยก็ดื่มกาแฟกันอย่างนี้เหรอตกใจมากเลยค่ะ Also bisher hatte ich nur so 3-4 Sorten Kaffee kennengelernt, aber in Thailand gibt's noch viel viel mehr Sorten von verschiedenen Kaffee. กลัวจริงๆนะคะแต่ว่าก็กลับมาที่นี่ร้านบอกว่ากลับมาเพราะว่านัดกับที่เราจะมีค่ายที่นี่นะคะเรื่องนึงแล้วก็สวนที่สวิตเนี่ยเรารู้ว่าสามีต้องทําสวนคนเดียวเราก็ต้องมาช่วยเขาคือสามีจะไปเดือนเดียวแล้วก็กลับแล้วจะต้องมาทําสวนอยู่คนเดียวที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ Oh deshalb musste ich jetzt hierher nach in die Schweiz kommen und deshalb konnte ich in die Freizeit kommen weil in der Schweiz der Garten wartet auch schon aufArbeit, dass ich da arbeite. ค่ะพี่น้องรู้ไหมว่ามันต่อสู้มากเลยคือกลัวก็กลัวแล้วก็เสียดายตังลงทุนไปเป็นล้านนะเนี่ยโอ้เราจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกเสียใจมากที่ทำนะครับแต่มันถอยไม่ได้แล้วพี่น้อง Also ich habe schon sehr viel Geld investiert, bin Millionen und dann hatte ich Angst, wie wird's weitergehen, wird's weiter gefördert werden oder nicht. ทำทั้งหมดเนี่ยลูกเขาไม่เคยสนใจเลยค่ะเขาสักแก้วลูกก็บอกไม่ได้สนใจที่สวิตเซอร์แลนด์เรามีสวนเขาแค่มาทานข้าวแล้วก็ขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เคยสนใจทำสวนกับเรา Und meine Kinder haben überhaupt kein Interesse den Garten oder sonst was zu machen. แล้วก็ต้องโทรไปเช็คเราจะมีกล้องดูนะจะเปิดกล้องดูร้านอาหารอะไรรู้สึกมันเหมือนใครบางคนเปิดดูลูกน้อยใน iPad นั่นนะคะใครไม่ทราบใครนะเห็นนั่งดูลูกน้อยคือหมาน้อยใน iPad นี่ค่ะ Manchmal beobachte ich das über s iPad wer gerade im Laden ist und so พี่น้องรู้ไม่วุ่นวายมากเดี๋ยวโทรไปเช็คเฮ้ยทำไมเอาอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ Und ich war ziemlich in großem Durcheinander weil ich immer wieder anrufen musste und warum macht er das so und warum ist es so แต่หลานชายเนี่ยเข้ามาบริหารพี่น้องเขาบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเราทุกอย่างเราคนละครึ่ง UndLandscheid, also der Schwiegersohn, der hat gesagt, okay, nicht, die nicht, der Neffe, danke. Der Neffe hat gesagt, okay, wir nehmen das in die Hand und wir teilen alles, also halbe. Der Kokun Pajar Pinang Luxau, der bei Due, Naka bei Mördern Minakum, Kaula, Kau.ให้สามีลาเลี้ยงลูก2อาทิตย์แล้วเขาก็ไปด้วยแล้วไปช่วยออกแบบไปออกสีออกทุกอย่างให้นะคะUnd meine Tochter ist dann auch hingefahren und hat die Farben ausgesucht, das zu streichen und alles und hat dort mitgeholfen. พี่น้องทราบไหมคะในช่วง2อาทิตย์ที่ลูกเขยเนี่ยลางานเนี่ยมีบริษัทอื่นมาเรียกตัวไปทํางานนะคะแล้วเสนอเงินเดือนให้ตั้งหลายพัน Und in 14 Tagen kam noch eine andere Firma, dieMeinte ich soll dort helfen. Der Schwiegersohn sagte, ich soll da auch mithelfen. In der Schweiz. Aber wir haben noch nicht gedacht, was. Bis eines Tages sagte meine Mutter, Mutter, du machst das alleine. Wir sind hinter der Mutter. So etwas. Ich habe das Gefühl, dass der Herr sagte, lass es. Der Herr sagte, lass es. Und meine Tochter hat dann gesagt, Mutter, wir machen das schon.Und Gott hat mir gesagt, jetzt kannst du einfach mal alles liegen lassen. พี่น้องดูสิครับพอดิฉันวางเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีแก้วกาแฟมีอาหารที่น่าทานซึ่งดิฉันทําเองไม่เป็นเลยอ่ะนะคะ Und als ich das wirklich Gott hingelegt habe, schaut zu, jetzt gibt's da Kaffee und x verschiedene Sorten von Kaffee und das Kaffee läuft gut. รับรองว่าคุณไม่ต้องกังวลพระเจ้าหาคนที่อาจารย์เทศนาบอกพระเจ้าจะหาคนมาทําธุรกิจของคุณUnd Gott hat mir gesagt, mach dir keine Sorgen, er wird dafür sorgen, dass es weitergeht und dass du auch jemand findest, der predigt. Und dann kam ich nach Switzerland, meine Freunde, ich dachte, ich muss viel Sorgen machen. Und wir zwei, meine Freunde, wir machen Sorgen, 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 wir machen Sorgen. Und dann kam ich in die Schweiz und habe mit meinem Mann zusammen den Garten gemacht und wir wissen ja, dass der Garten sehr viel Arbeit macht. Aber meine Freunde, ich weiß, dass die Kinder, die nicht mehr Sorgen in die Sorgen machen,ลูกชายนะคะลูกสาวลูกเขยแล้วหลานน้อยเนี่ยปรากฏว่ารักสวนขึ้นมาแล้วเกิดเขาทำทุกอย่างที่เรากลับมาถึงโอ้มันสวยกว่าที่เราทำอีกพี่น้องเอเมนไหมคะ
Und meine Kinder und Enkelkinder und andere Verwandten, die haben in der Zwischenzeit angefangen, in dem Garten zu arbeiten, und die machen das jetzt besser, als ich das machen könnte. Wir haben das gemacht, wir haben 1 Kind, oder? Wir haben das gemacht, aber der Herr hat gesagt, 4 Kind, oder? Wir haben Zuerst habe ich den Garten alleine gemacht, und jetzt sind es 4 Leute, die den Garten pflegen. นี่คือคำสัญญาของพระเจ้าการรับรองของพระเจ้าพี่น้องและสำคัญอีกจุดนึงก็คือลูกสาวนะคะเขาก็เป็นคริสเตียนเขารับใช้ในคริสตจักรแต่เขาไม่เคยรับเรื่องไฟนะคะ Und meine Tochter, die hilft ja auch kräftig mit und sie ist Christ, aber sie hat noch nie vom Feuer des Heiligen Geistes empfangen. เขารับไม่ได้การที่คนถูกไฟและมีอาการอาเจียนหรืออะไรเงี้ยเขาจะรับไม่ได้นะคะ Und sie kann das nicht akzeptieren.แต่พี่น้องทราบไหมว่าเขาเข้ามาเนี่ยทำใบโฆษณาของให้คริสตจักรของเราเนี่ยซึ่งต้องเขียนประวัติของอาจารย์ของอาจารย์หมอกับอาจารย์ดา trotzdem hat sie so ein Werbeprospekt von unserer Gemeinde einen Flyer gemacht und da muss sie ja auch die Geschichte von Pastor Varun aufschreiben เขาบอกว่าแม่โมเนี่ยอยากรู้จักอาจารย์คนเนี้ยโมอยากรู้จักอาจารย์หมอเนี่ยซึ่งก่อนนั้นดิฉันพูดกับเขาเนี่ยเขาไม่เคยฟังเขาก็ทำเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่น้อง Und dann hat die Mut ihre Tochter gesagt ach den Pastor kenne ich ja überhaupt noch nicht und jetzt erst lerne ich ihn kennen ท้ายพี่น้องเขาเปิดใจของเขาเนี่ยที่จะเจอพี่น้องในคริสตจักรของเราได้คุยและได้อยู่กับอาจารย์ Und zum Schluss hat Gott ihr das Herz geöffnet und sie kam in unsere Gemeinde und sie kam auch in die Freizeit mit Pastor Varun zusammen. แล้ววันหนึ่งก็ขอบพระเจ้าที่พวกเราอาจารย์เนี่ยได้ไปทานอาหารที่สวนและลูกสาวเนี่ยมานั่งคุยด้วยแล้วเขานั่นก็เป็นครั้งที่สองนะคะเขาบอกเขาต้องมาด้วยมาให้ได้ Und einmal haben wir zusammen im Garten gegessen und dann hat sagt die Tochter der Pastor Varun muss unbedingt kommen. และหลังจากนั้นพี่น้องก็บอกว่าแม่รู้ไหมโมนั่งกับอาจารย์ฟังอาจารย์โมได้รับพระพรมากได้รับการเจอมากเลย Und dann hat sie gesagt als Pastor Varun gepredigt hat da habe ich die Salbung bekommen und habe großen Segen gehabt über durch seine Predigt เขาบอกว่าโมเนี่ยกลับไปบ้านโมกลับไปขอโทษสามี2เรื่อง Und sie ist heimgegangen und hat gesagt ich musste mich für 2 Geschichten bei meinem Mann entschuldigen พี่น้องจากเหตุการณ์ที่เกิดพี่น้องเห็นมั้ยในเวลาจากกุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ย3ภายใน 3-4 เดือนน่ะจนเรามานั่งคุยกับลูกสาวบอกว่าแม่พระเจ้าอวยพรเราขนาดนี้พระเจ้าเปิดให้เราขนาดนี้ในเวลาสั้นๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่พิเศษสุดยอดมาก Und meine Tochter sagte was hat sich in den kurzen Monaten alles getan Das ist ganz gewaltig ลูกสาวคนเสื้อแดงที่ยืนอยู่ข้างนั้นนะคะแล้วก็สามีUnd ihr Mann? ซ้ายมือค่ะคือขอบคุณพระเจ้าจริงๆอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าถ้าใจของคุณเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินตามพระเจ้าและคำสัญญาของอาจารย์ของที่อาจารย์หมอเทศบอกว่าเมื่อเราทำธุรกิจของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลธุรกิจของเรานะครับพี่น้องจริงๆไม่ใช่ธุรกิจร้อยล้านพันล้านแต่เราให้เห็นว่ามันสำคัญสำหรับเราแล้วมันอยู่ในหัวใจของเราและพระเจ้าให้คนมาทำเนี่ยมาแทนเราถึง4คนจากเราคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆUnd genauso wie Pastor Varun gepredigt hat, wenn wir die Sache Gottes an die erste Stelle stellen, dann sorgt er für alles andere. Und jetzt sind 4 Leute in meinem Garten am Arbeiten und vorher musste ich alles alleine machen. Weil ich dann wirklich und tatsächlich werde ich noch einmal 4-5 Monate zurückkehren, aber ich muss mit Gott กลับไปตามนัดก็คือประมาณเดือนครึ่งไม่เกิน2เดือนแล้วก็จะกลับมาที่จะยอมรับใช้พระเจ้าจริงๆพี่น้อง Und zum Schluss nach 2-3 Monaten musste ich doch mich bereit erklären und hab mich Gott unterworfen und sage jetzt will ich ihm auch ganz dienen ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ฝากโฆษณาด้วยนะคะถือโอกาสโฆษณาด้วยขอบคุณค่ะ Gott sei Dank und